สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u ู u ูบชา n e l อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้ก็จะมาคุยกันนะเกี่ยวเรื่องของมุมมองบุรุการนะครับเกี่ยวกับข้องกับมุมมองบุรุการในการมองโลกและการใช้ชีวิตน,นะครับบนหลักวิธีทางสายกลางอริยมัคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับตอนนี้จะเป็นตอนที่3นะเรื่องของสัมมาวาจานะใครที่ยังไม่ได้รับชมนะครับใน2ตอนแรกนะครับ ในชุดซีรีส์นี้ซึ่งผมคาดว่าจะมี8ตอนนะก็จะพูดถึงการจำแนกและบูรณาการทางสายกลางในแต่ละองค์ประกอบในอริยมรักมีองค์8ประการนะครับผมได้เกินพูดมาหลายคลิปหลายหนเหลือเกินว่าอริยมรักมีองค์8ประการเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ทำงานนะเป็นเอกเทศโดดๆนะแต่ว่าอริยมรักมีองค์8ประการเนี่ยจะทำงานสมานสมัคคีกันนะเปรียบเสมือนเชือกนะที่มีได้เล็กๆเนี่ย 8เส้นนะร้อยเรียงกันนะเรียกว่าแข็งแรงนะกลายเป็นเชือกที่สามารถทำประโยชน์ได้มากมายมันอริยมังมีองค์8ประการจริงๆแล้วเนี่ยองค์ประกอบย่อยต่างๆ8ประการเนี่ยจะรวมเป็น1น,นะ่ะแลวถามว่ารวมในไหนนะก็รวมในจิตนั่นเองมันใครที่คิดว่าอริยมังมีองค์8ปประการเนี่ยนะเปรียบเสมือนเป็นคำศัพท์นะเป็นข้อมูลเชิงเทคนิค นะข้อมูลทางทฤษฎีที่มาเล่าสู่กันฟังนะต้องทําทีละอย่างหนึ่ง6 7 8สาแต่จริงๆแล้วอริยมรรคมีองค์8ประการเนี่ยถ้าเราฝึกทำนะทั้งกายวาจาใจอยู่เป็นประจำเจริญอริยมรรคมีองค์8ประการอยู่สม่ําเสมอจนอริยมรรคมีองค์8ประการเนี่ยบริสุทธิ์บริบูรณ์ก็จะให้ผลนะเรียกว่าให้ผลในจิตมรรคมีองค์8นี้ก็จะรวมเป็น1นึ่งนะเปรียบเสมือนว่า ได้เล็กๆ8เส้นเนี่ยขมวดรวมกันเป็นเชือกอ่ะนลจะเกิดผลในจิตซึ่งถามว่าผู้ปฏิบัติจะรู้เองนะเรียกว่ามัคคจิตผลละจิตซึ่งจะมีมัคคจิต4ผลละจิต4แล้วก็รวมกันนิพพานอีกหนึ่งเราก็เรียกว่าโลกุตละธรรมเพราะาฉะนั้นเรื่องของอรียมังมีองค์แประการเนี่ยเป็นเรื่องของจิตใจโดยตรงเลยแต่ที่มาจําแนกให้ฟังนะครับในแต่ละองค์ประกอบในอรียมังมีองค์8เนี่ย เพื่อให้แต่ละคนทราบว่าเราจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรนับตั้งแต่สัมมาชีวะการประกอบอาชีพการงานที่ถูกต้องที่ชอบเป็นอย่างไรสัมมากรรมตะการกระทาทางกายของเราในทางที่ชอบเป็นอย่างไรที่ถูกต้องเป็นอย่างไรการช่วยเหลือผู้คนการแบ่งปันให้ทานแม้แต่การให้อภัยทานการให้น้ำใจกันบนท้องถนนเนี่ยก็เป็นความดีประเภทหนึ่งที่จเจริญเมตตาจิตนะครับ เพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าใจอรียมรักมีองค์8ประการจริงๆเนี่ยนะก็ต้องเข้าใจว่าการจำแนกนะครับก็คือให้เข้าใจนะถึงแนวทางปฏิบัติในแต่ละองค์ประกอบแต่มักคองค์8จริงๆเนี่ยเมื่อรวมนะเข้าด้วยกันเป็น8องค์ประกอบจะสําเร็จเป็นผลซึ่งผมได้อธิบายให้ฟังไปแล้วนะครับนั่นแหละครับก็คือจะไปถึงมักสีผล4นิพพานหนึ่งเป็นเรื่องของจิตใจเลยนะซึ่งพระพุทธเจ้าถอดจิตของพระองค์เนี่ยที่ตัดสรู้ ในอริยสัจสี่นะในมรรคสี 4, ผล4นิพพานหนึ่งเนี่ยออกมาเป็นเขาเรียกว่าทฤษฎีนะมาเล่าให้ฟังนะเป็นเรื่องเป็นราวนะมาบัญญัตินะเป็นศั์นะมากล่าวเป็นถ้อยคำนะที่มนุษย์เทวดาฟังรู้เรื่องฟังเข้าใจนะเราจรึงได้รู้กันถ้าพระพุทธเจ้าไม่มาตารัสรูนะ้ไม่มาถอดจิตพระองค์เนี่ยซึ่งเต็ม บริบูรณ์ด้วยธรรมะแล้วนะด้วยโลกุตระธรรม9แล้วเนี่ยนะผู้คนก็จะไม่สามารถรู้เข้าใจนะเรื่องอริยาาสัจสี่ได้เลยนั่นแหละครับคือพระพุทธเจ้าตัดสรู้เองโดยชอบนะส่วนผู้ที่ฝึกฝนปฏิบัติตามเนี่ยก็เรียกว่าสงสาวกนะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยก็คือปฏิบัติตามที่พระอ,องค์สอนเล่าสู่กันฟังในเชิงทฤษฎีนี่แหละครับที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8ประการ ที่กล่าวไว้ในตำรับตำราในพระไตรปิฎกน,น,นะครับที่ผมบอกว่าแผ่นที่ใหญ่แผ่นที่สําคัญและเมื่อเรานำะมีโอกาสที่จะฝึกฝนปฏิบัติธรรมนะจเจริญสติภาวนาทำทั้งสมาถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเมืม่อจิตเราสงบสงบเนะมื่อเราพิจารณานิพนธด้วยปัญญาเราก็จะเห็นประโยชน์อเนกอนันต์ของอริยมรรคมีองค์8ประการนะผมถึงจําแนกแยกแยะมาให้ฟังนะครับนะว่าแต่ละองค์ประกอบเ,เป็นอย่างไรบ้าง สำหรับคลิปนี้ตอนที่3ก็จะมาพูดถึงเรื่องของสัมมาวาจาสัมมาวาจาก็คือการพูดที่ชอบที่ถูกต้องคือพูดดีนั่นเองนะพูดแล้วเป็นบุญนะไม่พูดแล้วเป็นบาปอกุศลคําว่าพูดแล้วเป็นบุญก็คือเข้าลักษณะนะสี่ประการก็คือพูดแล้วนะคือพูดเรื่องที่จริงนะเรื่องไม่จริงก็ไม่พูดนะพูดเรื่องจริงนะ สองก็คือพูดแล้วเป็นคำพูดที่ไม่หยับคลายนะเป็นคำพูดที่น่าฟังนะกาเรียกว,ว่าไพเราะน่าฟังแล้วประการที่สามก็คือพูดแล้วสิ่งนั้นเนี่ยนะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะครับนะประการที่ประการที่หนึ่งนะครับพูดจริงนะสองก็คือพูดอ่อนหวานไพเราะนะครับน่าฟังนะแล้วก็พูดสิ่งที่มีประโยชน์นะไม่พูดเพ้อเจ้อไร้สาระอันนี้คือเข้าลักษณะ นะของสัมมาวาจาถ้าพูดลักษณะแบบนี้เราได้บุญเหมือนเวลาผมทำช่องใน YouTube Channel เนี่ยนะครับนะผมก็จะไม่พูดด่าคนนะจะพยายามเลี่ยงการใช้คำหยาบเลี่ยงอย่พูดส่อเสียดผู้คนนะแม้บางทีนะจะเห็นว่าผู้ติดตามบางท่านเนี่ยนะใช้คำเข้าขายแบบนี้เลยนะเข้าขายแบบบางทีพูดเท็จด,ด้วยนะพูดหยาบคายด้วยนะพูดส่อเสียดด้วยนะพูดเพรอเจอร์ไรสาระด้วยนะ แต่ผมก็จะเลี่ยงนะในการโต้อตอบนะแต่ว่าถ้าเห็นว่าบางทีล้ำเส้นเกินไปเพราะว่าไปทำให้ผู้อื่นเนี่ยเป็นโทษนะเกิดโทษนะครับผมก็จะพูดนะโดยที่เอาความจริงมาพูดนะพูดเพื่อเตือนสตินะเพื่อจะได้เป็นประโยชน์สาระนั่นเองนะงเรื่องของสัมมาวาจาเนี่ยอันดับแรกเลยนะต้องยึดหลักของความจริงเป็นสำคัญนะครับ แล้วก็ถ้าใครพูดโกหกหลอกลวงเนี่ยก็คือถือว่าผิดศีลน,นะครับเรื่องของอการพูดโกหกเห็นไหมเพราะฉะนั้นสัมมาวาจานี้ก็คือการนะไม่ผิดศีลนะข้อ4นั่นเองนะไม่มุสาคือไม่พูดโกหกเนี่ยสำคัญบันศีห้าที่ผู้รักษาบริสุทธิ์บริบูแล,แล้วเป็นฐานในการจเจริญสมาถะากรรมฐานหรือวิปัสสกรรมฐา,านเนี่ยจะทําให้สามารถบรรลุธรรมได้นะสินห้าเป็นศีลของพระโสดาบัน ผูนะ้ที่ไม่มุสาคือไม่โกหกพูดคําสัต์คําจริงเท่านั้นนะครับแต่พระโสดาบันเนี่ยนะแม้บรรลุธรรมแล้วนะฮะได้ดวงตาเห็นธรรมนะได้โสดาปฏิมัคจิตโสดาปฏิผล,ละจิตนะจิตของพระโสดาบันเนี่ยก็คือมีศินห้าอยู่ในจิตนั่นแหละไม่ต้องรักษาละสินห้าจะรักษานะพระโสดาบันเองนะครับเพราะฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ยนะแม้จะพูดจริง นะแต่ว่าพระโสดาบันยังมีความโกรธอยู่ <c oughs> ก็เรียกว่ามีโทสะอยู่ยังมีราคาโทสะอยู่ราคาโทสะยังสามารถเกิดได้ในจิตนะของผู้บรรลุธรรมนะที่เป็นพระโสดาบันนะเพราะนั้นพระโสดาบันเนี่ยแม้มีศีลห้านะครับไม่มุสานะไม่พูดโกหกเนี่ยแต่พระโสดาบันโกรธขึ้นมาเนี่ยจะพูดหยาบคายได้นะพูดส่อเสียดได้นะหรือแม้แต่บางทีนะยังมีความหลงอยู่นะเพราะว่ามีความฟุ้งอยู่อาจจะพูด เพอร์เจอร์ไร้สาระได้เหมือนกันนะพูดคุยสนุกสนานไร้สาระเป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเข้าใจหลักของจิตกันนะบางคนนึกว่าปฏิบัติธรรมไปนี่นะก็เลยกลายเป็นเอ,อ่อบางคนเนี่ยเข้าใจว่าปฏิบัติธรรมนี้กลายเป็นพระอรหันต์นะพระอรหันต์เนี่ยจะเป็นผูท้ที่เอ,อ่อนอกจากจะพูดจริงแล้วนะไม่พูดหยาบคายไม่พูดส่อเสียดนะไม่พูดเพอเจอร์ไร้สาระนะแต่ว่าถ้าเกิดบางท่านเนี่ยนะที่ปฏิบัติธรรมเนี่ย แม้แต่การบรรลุธรรมขั้นต้นเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะก็ทำได้แต่พูดจริงนะไม่พูดเท็จเท่านั้นนะแต่ถ้าโกรธขึ้นมาอาจจะพูดหยาบได้นะยังพูดสาะเสียดได้นะอันนี้ต้องเข้าใจตรงกันนะอันนี้ก็ไม่ได้บิดเบือนไปนะในพระไตรปิฎกก็มนะีมีระบุไว้นะคำสอนของครูบาอาจารย์นะครับก็เล่าสู่กันฟังนี่ครับคือเข้าหลักของสัมมาวาจานะก็คือพูดจริง นะครับแล้วก็พูดอ่อ,อนหวานนะไม่ไม่พูดหยับใครนะแล้วก็พูดสิ่งที่มีประโยชน์นะครับมีสาระประโยชน์นะให้สติปัญญาผู้คนนั่นเองเพราะ้นเรื่องของอริยมรรคมีองค์8ประการเนี่ยในองค์ประกอบเนี่ยุนะูธเจ้าเนี่ยเมื่อตัดสุดูแล้วพระองค์ก็ถอดจากจิตพระองค์นั่นเองนะครับซึ่งก็คือบริบูรณ์นะไปด้วยอริยมรรคมีองค์8ประการนะมรรคจิตผลลจิตนะสแล้วก็ ถึงโลกุตยรธรรมนะครับ9แล้วนั่นเองนะจึงแล้วสู่กันฟังน,นะครับจะได้เข้าใจและนําไปใช้ประโยชน์ได้ mm hmm. ก็จะเกิดเป็นบุญในชีวิตนะะเกิดความเจริญนะไม่สร้างบาปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ